คอลัมน์วันเสาร์ที่ปลายซอยยีเกกันมาที่การตำรวจอ้าวแล้วกันผมเข้าใจว่าที่กรรมาธิการตำรวจสภาผู้แทนไปโรงพยาบาลตำรวจเมื่อวาน12มกราคม2567ไปเพื่อทำความจริงให้ประจักษ์แทนประชาชนด้วยการพิสูจน์ความจริง2อย่าง 1. พิสูจน์ความโปร่งใสการรักษานักโทษทักษิณของแพทย์ 2. พิสูจน์นักโทษทักษิณป่วยจริงและนอนรักษาอยู่บนชั้น14จริงหรือไม่กลับกลายเป็นว่าสส.ชัยชนะเดชเดโชประธานกมธ.ตำรวจไปเป็นโฆษกโรงพยาบาลตำรวจและนักโทษทักษิณซะนี่น่าจะเพราะอ่อนสองอ่อนคืออ่อนกันบ้านและอ่อนพรรษานั่นแหละเจอตำรวจราชทัณฑ์จัดฉากเข้าหน่อยก็หลงเคลิ้มแถลงแบบปลาเนื้ออ่อนฮุบเหยื่อแมลงสาบผมจะสรุปประเด็นเป็นแต่ละหัวข้อแถลงของประธานกมธ.ตำรวจให้ดูหลังจากแพทย์ผู้บริหารโรงพยาบาลพาทัวร์ไปทั่วๆรวมทั้งชั้น14ด้วยสส.ชัยชนะแถลงว่าจากการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับพลตำรวจตรีนายแพทย์สามารถม่วงสิริผอ.โรงพยาบาลตำรวจได้รับทราบว่าขณะนี้มีผู้ต้องขังมารักษาตัวที่โรงพยาบาลแบบค้างคืนมีนายทักษิณชินวัตรเพียงคนเดียวนอกนั้นเป็นผู้ต้องขังป่วยแบบมาเช้าเย็นกลับการคุมขังที่ชั้น14มีเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์2นายตำรวจสน.ปทุมวัน3นายตำรวจสันติบาล3นายรวม8นายตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติกับผู้ต้องขังที่เป็นผู้ป่วยชั้น7พบมีผู้ป่วย2รายเข้ารับการรักษาราชทัณฑ์2นายคอยควบคุมทำให้เห็นว่าการปฏิบัติของกรมราชทัณฑ์กับผู้ที่มารักษาตัวมีความเท่าเทียมกันโดยผลัดเวรทุก24ชั่วโมงและต้องถ่ายภาพรายงานผู้บังคับบัญชาทุก2ชั่วโมงห้องที่มีผู้ต้องขังที่เป็นผู้ป่วยไม่ล็อกเพื่อให้ผู้คุมเดินเข้าออกได้ตลอดเวลาบนชั้น14พบเจ้าหน้าที่จริงแต่ถ้าถามว่าได้เจอนักโทษหรือไม่ตรงนี้เป็นพรบ.ส่วนบุคคลที่เขาอนุญาตเพียงเท่านี้กรมราชทัณฑ์ชี้แจงว่าเป็นพรบ.ส่วนบุคคลของผู้ต้องหาที่มีสิทธิ์ให้ใครเยี่ยมหรือห้ามเยี่ยมหลังจากนี้ต้องกลับไปถามอธิบดีกรมราชทัณฑ์เกี่ยวกับเอกสารที่เราขอไปคือ 1. ผู้คุมคนใดที่มาเข้าเวรที่นี่มีการลงชื่อผลัดเปลี่ยนเวรซึ่งเราได้ขอเอกสารไปแล้ว 2. ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลที่แจ้งว่าใช้สิทธิ์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ถ้าเกินสิทธิ์สามารถใช้เงินส่วนตัวได้ใช้ระเบียบข้อไหนและ 3. ใบสำเนาข้อมูลการส่งออกรักษาภายนอกหรือรท .101 หรือใบส่งตัวรวมถึงการกรอกประวัติก่อนเข้าเรือนจำได้ทำหรือไม่อย่างไรก็ตามในสัดส่วนของโรงพยาบาลตำรวจเราได้ทำครบถ้วนเราไม่ทราบว่าอาการป่วยของทักษิณหนักขนาดไหนแต่ทางโรงพยาบาลตำรวจชี้แจงมาอย่างหนึ่งว่ามนุษย์เราเมื่อเข้าสู่วัย70ปีมีอาการป่วยได้ตลอดเวลาส่วนจะถือว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ผมก็ไม่สามารถตอบได้เพราะเราไม่ทราบว่าอาการป่วยหนักแค่ไหนนายทักษิณยังอยู่บนชั้น14หรือไม่นั้นผมตอบไม่ได้ต้องไปถามกรมราชทัณฑ์ผมไม่ได้เห็นแต่เจ้าหน้าที่จะตอบเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่ได้ภาพการรักษาทักษิณไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลผมไม่มีข้อข้องใจกับโรงพยาบาลตำรวจแล้วแต่ข้อข้องใจที่ผมส่งเอกสารไปยังกรมราชทัณฑ์กมธ.ต้องได้รับคำตอบผมขอเรียนว่านายทักษิณไม่ได้ผิดอะไร
แต่ถ้ากรมราชทัณฑ์ต้องการเป็นจำเลยของสังคมกรมราชทัณฑ์ก็ต้องชี้แจงกับสังคมให้เข้าใจคุณจำผมไว้เลยจำเลยของสังคมก็คือกรมราชทัณฑ์ส่วนโรงพยาบาลตำรวจสิ่งที่ทำวันนี้ถูกต้องที่สุดผมจะบอกว่าประธานกมธ.ตำรวจซื่อเฉยๆก็ไม่ครบความเอาเป็นว่าแถลงหน้าเอ็นดูก็แล้วกันสรุป1กมธ.ตำรวจหายข้องใจแพทย์โรงพยาบาลตำรวจแล้ว2กมธ.เชื่อทักษิณไม่ได้ผิดอะไรและ3ที่ผิดกรมราชทัณฑ์ที่เดียวทำให้ผมนึกถึงตอนเป็นนักข่าวโรงพักผู้บัญชาการผู้บังคับการจะกวาดล้างจับบ่อนจับซ่องวันไหนประชุมปุ๊บข่าวถึงบ่อนถึงซ่องแต่ละพื้นที่ล่วงหน้าปั๊บถึงวันออกกวาดล้างเรียบร้อยแต่ละพื้นที่สงบเรียบร้อยถือศีล5กันครบถ้วนทุกโรงพักนี่เหมือนกันกมธ.ตำรวจจะไปโรงพยาบาลตำรวจเป็นข่าวกรึกโครมล่วงหน้าร่วมครึ่งเดือนมั้งก็เลยเพียบพูนด้วยเสน่ห์และแสนงามเจอทั้งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ตำรวจท้องที่ตำรวจสันติบาลเฝ้านักโทษกันครบจนประธานกมธ.แถลงเต็มปากเต็มคำมีการปฏิบัติเท่าเทียมกันโรงพยาบาลตำรวจทำถูกต้องที่สุดแต่โรงพยาบาลตำรวจตั้งอยู่ในป่าหิมพานต์หรืออย่างไรจึงไม่มีกล้องวงจรปิดไม่ยักถามล่ะแถมคุยได้ขึ้นไปชั้น14ไปยืนหน้าเคาน์เตอร์พยาบาลแต่เขาไม่ให้ไปดูไปรู้ไปเห็นว่ามีทักษิณตัวเป็นๆนอนป่วยอยู่จริงหรือไม่โถน่าสงสารทำอย่างกับท่านประธานกมธ.ตำรวจยังก็ว่าท่านเป็นนักเรียนมาเข้าแคมป์ฝึกลูกเสือแค่ทักษิณตัวเป็นๆมีอยู่จริงไหมเขายังไม่ยอมให้เดินเฉียดอ้างข้อมูลส่วนบุคคลครั้นถามอาการป่วยและการรักษาเขาก็อ้างพรบ.ส่วนบุคคลของผู้ต้องหากมธ.ตำรวจจากสภานิติบัญญัติแท้ๆเขาอ้างอะไรก็เชื่อเขาหมดพรบ.ส่วนบุคคลที่ว่านั้นชื่อเต็มๆคือพรบ.ส่วนบุคคลของผู้ต้องหาทักษิณไม่ใช่ผู้ต้องหาแต่ทักษิณเป็นนักโทษเด็ดขาดมันคนละเรื่องกันการเป็นนักโทษจะอ้างสิทธิ์เหมือนผู้บริสุทธิ์ทั่วไปมันมีที่ไหนในโลกหึที่อ้างพรบ.ส่วนบุคคลว่าเปิดเผยข้อมูลอะไรไม่ได้ให้พิสูจน์ป่วยไม่ป่วยตามอ้างก็ไม่ได้นั้นนั่นเขาหมายถึงผู้ต้องหาซึ่งตามนิยามกฎหมายผู้ต้องหายังเป็นผู้บริสุทธิ์ส่วนทักษิณไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์หากแต่เป็นนักโทษเด็ดขาดแล้วขนาดกมธ.ในสถานะสภานิติบัญญัติจะตรวจสอบตามข้อสงสัยอันมีปมพิรุธโรงพยาบาลตำรวจราชทัณฑ์กลับปกปิดด้วยอ้างพรบ.ส่วนบุคคลแบบครอบจักรวาลระดับกรรมาธิการสภานิติบัญญัติกลับหงอยจ้อยเชื่อตามเขาลากจูงแถมแถลงแก้ต่างให้เขาซะอีกเสียยี่ห้อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หมดเลยเห็นไปตั้ง3ข้อขึงขังให้กรมราชทัณฑ์ตอบโถรัฐบาลก็ของเขารัฐมนตรีก็ของเขาอธิบดีก็ของเขาผบ.คุกก็ของเขาประเทศก็ใกล้จะเป็นของเขาแต่แค่ประธานกมธ.ตำรวจตั้งคำถามตื้นๆให้ตอบกรมราชทัณฑ์คงกลัวจนหำหดสินะอย่างน้อยก็ฟังหมอตุลที่เขาทนดูนักโทษทำตัวเหนือประเทศไม่ได้ออกมาแถลงกับเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.ดูบ้างนั่นก็พอจะรู้อะไรเป็นอะไรไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ฉันใดแพทย์ด้วยกันก็ฉันนั้นเขาดูออกย่อมรู้ไต
ว่ากรณีทักษิณป่วยจริงหรือหมอสมคบให้ป่วยหนีคุกคปท.นายพิชิตชัยมงคลปักหลักค้างคืนหน้าทำเนียบแต่เมื่อวานเพื่อรอถามนายกเศรษฐาว่าเป็นหัวหน้ารัฐบาลทำไมปล่อยปละให้กรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจปฏิบัติ2มาตรฐานกรณีนักโทษทักษิณการปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ประหนึ่งจงใจให้มีการกระทำเอื้อประโยชน์ต่อนักโทษผู้มีอำนาจเหนือพรรครัฐบาลระวังนะยิ่งลักษณ์คุก5ปีตามมาตรา157ก็เพราะละเว้นปฏิบัติหน้าที่ปล่อยปละให้มีการทุจริตจำนำข้าวแบบนี้แหละภาคประชาชนเห็นคนทำตัวเหนือกฎหมายออกมาทำหน้าที่ปวงชนชาวไทยตามมาตรา50ของรัฐธรรมนูญส่วนกมธ.ตำรวจถ้าจริงใจไม่ต้องไปตั้ง3คำถามราชทัณฑ์หรอกโน่นไปยืนฟ้องกรมราชทัณฑ์ต่อศาลปกครองเลยว่าราชทัณฑ์ปกปิดช่วยเหลือนักโทษให้ไม่ต้องถูกขังคุกให้ราชทัณฑ์นำหลักฐานการรักษาพร้อมความเห็นแพทย์มาแสดงว่าป่วยด้วยโรครุนแรงรักษา120วันแล้วก็ยังอยู่ในขั้นอันตรายต่อชีวิตจริงหรือไม่ให้ราชทัณฑ์นำหลักฐานและภาพถ่ายนักโทษทักษิณนอนป่วยทุกสองชั่วโมงออกมายืนยันให้ผู้บังคับการตำรวจสันติบาลและผู้กำกับสน.ปทุมวันนำหลักฐานการส่งเจ้าหน้าที่และรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่มาเข้าเวรเฝ้านักโทษชั้น14มายืนยันให้ราชทัณฑ์นำหลักฐานมายืนยันว่าได้แจ้งโรงพยาบาลตำรวจให้มาตรวจซ่อมกล้องวงจรปิดที่เสียหรือไม่เพราะตามกฎในห้องผู้ป่วยนักโทษต้องมีกล้องวงจรปิดคอยตรวจจับความเคลื่อนไหวตลอด24ชั่วโมงเนี่ยแค่ไปฟ้องศาลปกครองให้ราชทัณฑ์เปิดเผยข้อมูลจะเข้าท่ากว่าเพราะทักษิณไม่เคยบอกว่าเขาป่วยมีแต่ราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจเท่านั้นที่ออกมาบอกว่านักโทษทักษิณป่วยถึงขั้นอันตรายชีวิตเมื่อว่าป่วยราชทัณฑ์ก็ต้องเอาหลักฐานมาแสดงแสดงไม่ได้อธิบดีผบ.คุกจะได้เข้าคุกแทนทักษิณเปลวสีเงิน13มกราคม2567